ลึกพลึกพลึกพี่จะหนีหน้าพี่เหรอยังไงเราก็ต้องทำงานด้วยกันพลึกหนีพี่ไม่พ้นหรอกผมทำเรื่องขอย้ายไปเป็นผู้ช่วยอีกทีนึงแล้วต่อไปเนี้ยเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วล่ะครับจะไปเป็นผู้ช่วยของกฤษณะเหรอพี่ไม่อนุมัติแล้วพี่จะเก็บผมไว้ทำไมล่ะครับผมทำงานกับพี่ไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้พี่ก็รู้ว่าทำไมอ่ะเพราะพึกรักพี่นี่พี่พูดแบบเนี้ยไม่กลัวใครจะไม่ได้ยินหรอแล้วพี่จะให้ผมอยู่ในฐานะอะไรล่ะครับในเมื่อตัวพี่เองอ่ะก็มีคนที่กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วพลึกเคยบอกพี่ว่าความรักของผู้ชายกับผู้ชายมันอาจจะไม่มีจริงหรือถ้ามีจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอแล้วตอนนี้พลึกก็เจอแล้วพี่ก็รักพลึกจริงพี่แค่พยายามรักษาอนาคตของพี่หรือพึ่งจะให้พี่แลกหน้าที่การทำงานเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าพี่รักพึกพี่ไม่กล้าทำหรอกสายวะฉันไปตามง้ออีพุทธอยู่นะพี่สินจะไปไหนอ่ะพี่ก็จะไปบอกหัวหน้าไงว่าพี่จะไม่ยอมให้ผู้ช่วยของพี่ไปทำงานกับคนอื่นเพราะพึกเป็นคนสนิทของพี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยหรือแค่นี้มันยังไม่พอฮะจะให้บอกด้วยไหมว่าพึกเป็นคนรักของพี่อ่ะพี่จะบ้าเหรอใช่พี่เป็นบ้าแล้วพึกก็ทำให้พี่เป็นบ้าพึกบอกเลิกพี่ไม่พอพึกยังจะย้ายไปทำงานกับกฤษณะอีกพึกก็รู้ว่าพี่กับกฤษณะแย่งชิงตำแหน่งกันอยู่อ่ะนอกจากพึกจะย้ายไปทำงานกับคนที่พี่เกลียดพึกก็รู้ว่าพี่เป็นคนห่วงของพี่จะไม่ให้คนของพี่ย้ายไปทำงานกับคนที่พี่เกลียดหรอกพี่สินคืออย่าทำอย่างนี้เลยพี่พี่จะทำให้ตัวเองแย่นะอย่านะพี่ทีนี้พึกเชื่อพี่หรือยังฮะว่าพี่รักพึกจริงๆรักจนพี่ยอมแลกชื่อเสียงได้พึกกลับมาหาพี่นะ